ควิธีการเปลี่ยนกระดาษนะครับก็คือจะอยู่ด้านข้างขวามือของตัวเครื่องนะครับก็คือเปิดออกมานะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่ล็อกกระดาษเหมือนกันก็คือเอาตัวนี้ขึ้นนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงถาดออกมานะครับพอดึงถาดออกมาเสร็จปึ๊บนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับมันจะเป็นตัวครอบเฉยๆนะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระดาษครับดึงออกมาเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดมีกระดาษอยู่แล้วนะครับโอเคคราวนี้พอเราใส่กระดาษเสร็จปึ๊บให้ใส่ตามร่องช่วงประมาณนี้นะครับใส่ตามร่องมาตามแนวของมันนะครับโอเคพอใส่เสร็จเรียบร้อยปึ๊บตัวนี้จะสไลด์ลงก็ได้หรือจะบีบมันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกให้ดูโอเคผมเอานี่ออกไปฉีกอันนี้ออกใส่ปึ๊บให้มันเป็นเกลียวนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวางเนี่ยมันจะดังแก๊ปประมาณนี้นะครับตัวนี้บอกนิดนึงมันจะห่างจากกระดาษนะครับพยายามจับให้ตรงนี้มันพอดีนิดนึง okay. เวลาพิมพ์ออกมาจะบอกว่าทำไมมันไม่ตรงทำไมมันเบี้ยวก็คือตัวนี้ต้องให้มันพอดีนะครับใส่เสร็จปุ๊บครอบลงไปเหมือนเดิมนะครับนะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับปุ๊บโอเคเช็คดูตรงนี้ว่ามันพอดีหรือยังถ้าพอดีแล้วปุ๊บขันตัวนี้ลงให้มันล็อกกระดาษปิดฝา